ักร้องสาวกระแตอาสยามนะคะที่ได้ออกมาเคลียร์ดราม่าค่ะหลังปล่อยเพลงซิงเกิลใหม่นะคะก็ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยเลยค่ะว่าขายเสียงหรือว่าขายอะไรกันแน่ค่ะนักร้องสาวกระแตอาสยามออกเพลงใหม่แต่ละทีนะคะก็มักจะเจอดราม่าตลอดเลยค่ะล่าสุดกับซิงเกิลดูดพิษนะคะ Love Sex พร้อมกับ MV วาบวิวก็ทำเอาโดนวิจารณ์กันสนั่นเมืองเลยว่าเธอขายเสียงหรือว่าขายอะไรกันแน่ล่าสุดเธอก็เปิดใจถึงประเด็นนี้นะคะว่า MV ก็คือ18บวกนะคะส่วนคอมเมนต์ว่าเราเปลืองตัวมีแรงกว่านั้นอีกค่ะอันนั้นคือซอฟท์แบบดาวโป๊ขายเสียงหรือขายอะไรกันแน่เปลืองตัวไปไหมคือมันก็เป็นงานตอนนี้เธอก็บอกว่าชินแล้วล่ะค่ะไปฟังเสียงกระแตกันหน่อยค่ะถ้าให้แต่ตอบแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นงานหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้เปลืองตัวอะไรเราเต็มที่กับงานค่ะแล้วก็อย่างที่ตอบไปใน IG เลยว่าคือร่างกายเรามันเป็นแค่สิ่งภายนอกอะวันนึงมันก็เหี่ยวเฉาลงเราก็ไม่ได้รู้สึกต้องยึดติดอะไรบางคนถือไงคะแต่ไม่ได้ถืออะไรแบบนั้นอันนี้แต่โดนมาประจำจนชินแล้วค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่เป็นไรรับได้จริงๆมีคำแรงกว่านั้นค่ะแต่ใช้วิธี delete ลบบล็อกค่ะไม่ฟ้อง